ขออนุญาตเอ่ยนามท่านปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งสื่อมวลชนบอกว่าบุกทำเนียบท่านจะขออนุญาตหรือทำหนังสือแจ้งล่วงหน้าผมไม่ได้ประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับแต่ประเด็นผมจะบอกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา119ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของสภานั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับมีหน้าที่และอำนาจเท่านี้ครับท่านประธานครับวรรค2ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาและผู้ทำหน้าที่แทนต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ท่านประธานที่เคารพครับจากวันที่1มีนาคมวันศุกร์ผมได้เห็นข่าวผมก็ตกใจผมมั่นใจว่าคนที่อยู่ที่นี่นานเฝ้ามองไม่เคยปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติอย่าปฏิเสธเลยครับท่านไปในฐานะส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่สลัดไม่ออกคือท่านเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติก็จะเป็นต้องให้เวลาพอสมควรนะครับตามที่ท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ไปติดตามก็เป็นหน้าที่ที่สมควรอยู่แล้วครับที่ติดตามว่าทำไมถึงร่างกฎหมายที่เสนอไปทั้งหมด31ฉบับถ้าจำไม่ผิดนะครับทำไมถึงมันนานเกิน6เดือนทำไมถึงไม่รับการลงนามเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งมันไม่ใช่ร่างของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งโดยมีพรรคการเมืองทุกพรรคนั้นทำผมเชื่อว่าในการทำงานอย่างท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นการทำโดยชอบและเป็นหน้าที่ที่พึงกระทำด้วยซ้ำครับหน้าที่ที่พึงกระทำเพราะว่าต้องติดตามกฎหมายของประชาชนด้วยดังนั้นนะครับเรื่องนี้ไม่ควรที่จะมาพูดหรือพูดในเชิงตำหนิหรือพูดในเชิงที่กล่าวว่าการกระทำไม่ชอบโดยรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าเป็นการทำที่ชอบโดยรัฐธรรมนูญทั้งหมดตามข้อบังคับทั้งหมดผมคิดว่าท่านรองประธานนั้นทำสมควรแล้วครับครับท่านพอละพอละท่านพอละพอละพอสมควรละท่านนั่งลงผมไม่อนุญาตท่านครูมนิษฐ์ละพอแล้วครับท่านคือท่านจะฟังผมไหมท่านจะฟังผมไหมเจ้าหน้าที่ครับท่านจะหยุดไหมท่านธีรชัยจะหยุดไหมท่านหยุดพูดไหมท่านผมท่านจะหยุดพูดไหมท่านนั่งลงครับเดี๋ยวผมจะเชิญประชุมวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ทางตัวแทนของรัฐบาล3ฝ่ายนะครับมาคุยกันนะครับก็คงเป็นอาทิตย์หน้านะครับเรื่องนี้นะครับว่าจะได้ดูว่าเรื่องไหนที่เร่งด่วนเรื่องไหนที่จำเป็นนะครับก็การทำหน้าที่ของแต่ละท่านนะครับก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่านประธานนะครับก็ตามรัฐธรรมนูญนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่ยังไง